ก็อยู่โรงแรมบนเขานะคะคืออยู่แถวเซนต์เฮเลนาขับรถมานิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อโรงแรมให้ละกันนะคะตรงนี้เพราะว่าเราอ่านไม่ออกค่ะอาหารแรกที่เราจะมารีวิวกันนะคะก็คือขนมปังสีที่เขาให้มาเรามารีวิวกันเลยละกันขนมปังก็ยังอุ่นๆอยู่เมื่อกี้เขาเพิ่งเสิร์ฟแบบว่าแป๊บนึงเลยคือเท่าที่จับเนี่ยก็คือ texture ขนมปังคือนุ่มมากตรงเนี้ยนุ่มมากแล้วก็อันเนี้ยก็คือกรอบประมาณนึงเหมือนกันทานเลยเนาะเนยมีความหอมแล้วก็มันแต่ก็ถือว่าดีอยู่ค่ะชอบที่ความที่แบบว่ามันมีแบบ texture นุ่มๆตรงเนี้ยแล้วก็มีกรอบๆด้วยกันในแบบ2อันใน1เดียวอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นจานอะพีไทเซอร์จานแรกของเรานะคือเป็นเซียฟูกาคือมาเป็นชิ้นๆเลยแล้วเขาก็เหมือนแบบว่ากริลข้างนอกนิดนึงอะให้มันกรอบๆแต่นี้ยังไม่ได้ชิมเลยนะแต่ว่าจานนี้คือแบบว่าหายากมากคือเหมือนฟูกามันเลิกขายไปทั่วๆนาป่าแล้วคือไปร้านไหนก็คือถามหาอันนี้ตลอดเพราะว่าอยากกินมากคือแถวบ้านอะไม่มีขายคือดีใจมากที่เจอจานนี้เราก็เลยสั่งมา2หลานเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะชิมนะทุกคนตัดเลยละกันโหยังดึงๆอยู่เลยเห็นความดึงไหมทุกคนเต้นเหมือนเต้นโอ้ว้าวอันนี้เขามีซอสมาให้นิดนึงแต่ขอชิมแบบว่าโดดๆก่อนละกันเนาะกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากเลยทุกคนซอสก็คือดีซอสแบบว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เป็นผลไม้คือปกติคือติดมากเลยเพราะว่าโฟกัสชอบมากับซอสผลไม้ซึ่งแบบแต่ไม่ชอบเป็นผลไม้แบบแต่เนี้ยคือมีความแบบว่าเหมือนซอยซอสนิดนึงอ่ะคือดีไม่มีแบบไม่มีกลิ่นผลไม้เลยแล้วก็จริงๆแล้วกินโฟกัสเปล่าๆคืออร่อยมากๆเลยว่ะดีมากดีมากแนะนำเลยนะสั่งเพิ่มสั่งเพิ่มต่อไปก็เป็นแอปเปิลเซอร์จานที่2ของเรานะโดยรวมคือดูผักมากเหมือนกันแล้วก็มีกุ้งมาให้ประมาณ2ตัวใหญ่กับ1ตัวเล็กเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแล้วกันเนาะกุ้งก่อนละกันกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งคือเย็นๆเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรากินผักให้ดูเนาะปกติเราไม่ค่อยจะกินผักกันเลยก็ผักอ่ะไม่มีคอมเมนต์มากไปกว่านี้ก็คือผักมีไส้กลมๆแล้วก็มีครีมผักก็มีอะโวคาโดมาให้มีครีมให้นิดหน่อยแต่ครีมคือรสแบบอ่อนมากจริงๆอันนี้ก็เป็นจานที่3ของเรานะคะเป็นเมนคอร์สก็คือแซนอ่ะสั่งเป็นสแกลล็อปเขาก็จะให้สแกลล็อปมา3ตัวหน่อยมากเลยแต่ว่าดูดีมากจริงๆเดี๋ยวเรามากินกันเลยกันเนาะเรากินตัวนี้ขอชิมสแกลล็อปอย่างเดียวก่อนเนาะเอาแบบว่าเปล่าๆแบบยังไม่จิ้มอะไรสแกลล็อปตัวใหญ่มากเลยข้างนอกอ่ะที่เขาเซียมามีความแบบกรอบแต่ว่าเขาเป็นเลเยอร์ที่บางมากนะความกรอบอ่ะแล้วก็สแกลล็อปอ่ะคือแบบเนื้อแบบยวบๆอ่ะแล้วก็มีความหวานอยู่ข้างในคือดีมากเดี๋ยวเราลองชิมซอสก่อนเนาะดมไม่ออกว่าไปกินอะไรเปรี้ยวเดมอนนะดีนะที่ไม่จิ้มไปตั้งแต่แรกอีกอันเป็นแมงโก้ใช่แมงโก้ดีแมงโก้ดีเลยเป็นอาหารจานที่4ของเรานะคะเป็นพ็อกช็อปเดี๋ยวมาชิมกันเลยเนาะขอชิมซอสก่อนแล้วกันเนาะอยากรู้ว่าเป็นเหมือนซอสคล้ายซอสปูกาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ซอสปูกาอร่อยมากเหมือนกันอันนี้อาจจะเพิ่มความหวานขึ้นมานิดนึงเราชิมเนื้อกันเลยเนาะมันเหนียวเหมือนกันนะชิมว่าไปข้างในก็แบบแดงๆอยู่นิดนึงขอชิมซอสนี้หน่อย
ซอสนี้มีความนมหน่อยเอาเพิ่มกันสองอย่างดีกว่าครับครับเหมือนคล้ายๆปกติทั่วไปไม่ได้แบบว่าจะไม่ได้ชอบเป็นพิเศษหรอกอันเนี้ยเป็นช็อกโกแลตมูสเดี๋ยวเรามาชิมทีละอย่างเลยเนาะไม่รู้เห็ดเป่าข้างในอ่ะมันจะเป็นมูสด้วยช็อกโกแลตมันเข้มมากเหมือนกันคือดีเลยอ่ะแล้วข้างๆอ่ะไม่ถั่วแบบเก็บๆมาให้ด้วยดีดีมากมันมีความแบบหวานเหมือนกันนะหวานอยู่แต่ไม่ได้หวานแรงดีมากเลยก็เดี๋ยวชิมอันที่สองก่อนเหมือนในฟลอริโดโรเชอร์แต่ว่าดีกว่าคือมันมีคล้ายๆใส่เกลือมีความเค็มเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยทำให้แบบมันแบบมีแบบหลายรสชาติอะไรเงี้ยต่อไปอันนี้เป็นไอติมน่าจะเป็นไอติมกาแฟซึ่งมีความแบบมีกลิ่นกาแฟลึกๆแบบกลิ่นเข้าไปเทสแรกคือจะไม่ได้กลิ่นกาแฟแต่ว่าแบบพอแบบเทสที่สองอ่ะคือจะได้กลิ่นกาแฟลึกๆอยู่ข้างในต่อไปนี่เป็นคล้ายๆบราวนี่ที่แบบไม่ได้มีหน้ากรอบๆอ่ะอยู่ข้างล่างขนมปังแบบว่าไม่ได้มีรสชาติอะไรจัดนะคิดว่ากินรวมกันน่าจะดีเดี๋ยวเราจะขอกินรวมกันเนาะใส่ช็อกโกแลตใส่ไอติมกาแฟไปนิดนึงซอสเอสเล็กหน่อยแล้วก็ขนมปังนิดนึงแล้วก็ถั่วเป็นของไปดีเดี๋ยวเราจะมาชิมเลยแล้วกันเนาะกล้วยแบบดูดีอ่ะดูแบบคาราเมลไลซ์มากก็มีกลิ่นกล้วยแต่พอมันแบบเหมือนเขาไปฮีทหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำให้มันแบบคาราเมลไลซ์ขึ้นกลิ่นไลซ์ขึ้นอะไรเงี้ยคือถือว่าดีเลยแหละอยากกินแป้งคลายข้างล่างเหมือนเขามีแป้งเนี่ยข้างล่างแบบมีแป้งคลายมาให้ด้วยถ้ากินรวมกันน่าจะดีมีความแป้งนิดนึงแล้วก็ไม่หวานเลยคิดว่าควรจะติมผสมกันขอชิมไอติมก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยผสมทีเดียวไอติมรัมเรซิ่งค่ะแล้วก็อันนี้คือเค้กกล้วยหอมชัดได้ไม่หวานมีกลิ่นหอมกล้วยชัดประมาณนึงเลยดิงั้นเรากินรวมกันเนาะมีเค้กกล้วยหอมมีวิปครีมมีไอติมแล้วก็มีกล้วยกินเนาะดิผมก็ชอบเหมือนกันเนี่ยจริงๆสองจานกับจานเมื่อกี้ที่ทำเหมือนเป็นช็อกโกแลตอะรวมกันอะคือแบบช็อกโกแลตกับกล้วยน่าจะดีมากเลยOh, yeah.